ที่ก็เต็มแล้วนี่ก็ผืนใหญ่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยฟิวใครเอาผ้ามาตากหน้าบ้านเราอ่ะนั่นดิมักง่ายจริงๆนี่บ้านเรานะทำนี้ได้ไงอ่ะคนหมู่บ้านเดียวกันจะแลนักหนาก็แค่ตากผ้าทำเป็นไม่พอใจคนนี้ใจแคบเนี่ยก็ใจดำสวยมากเลยอ่ะอีกหน่อยก็ออกฝนแล้วแน่เลยต้นเนี้ยวันนี้แดดดีจริงเลยอ่ะเหมาะกับการซักผ้าเดี๋ยวเข้าไปซักผ้าดีกว่าแล้วก็จะได้ดูซีรีส์ต่อเอ้ยสบายช่วงนี้เรียนเยอะไม่ได้เก็บโต๊ะเลยอ่ะของก็เยอะเยอะจะว่าไปขนมในห้องก็หมดแล้วชวนพี่ฟิล์มออกไปซื้อขนมดีกว่าพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อ่ะเก็บของอยู่อ่ะฟิล์มมีอะไรอ่ะไปซื้อขนมที่เซเว่นกันไหมพี่ฟิล์มขนมหนูหมดแล้วอ่ะไม่ได้กินตั้งหลายวันแล้วไปสิฟิล์มพี่ว่าจะหาซื้อน้ำมาไว้ในตู้พี่ด้วยแม่ไม่ค่อยซื้อมาให้เลยแม่น่าจะประหยัดแหละเห็นแม่บ่นว่าโดนหวยกินหลายงวดแล้วเงินซื้อหวยอ่ะเอาเงินมาซื้อขนมให้พวกเรากินดีกว่านะฟิล์มมันทางของแม่เขาอ่ะพี่ฟิล์มไปไปซื้อขนมกันไปเสร็จแล้วตากเสร็จก็จะได้ดูซีรีส์ต่อแล้วเดี๋ยวพี่ขอปิดประตูก่อนพี่ลูกได้พี่ฟิล์มถ้าถึงเซเว่นนะหนูจะซื้อชาคุซ่าซื้อเลซื้อลูกอมซื้อช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ยโหกินเยอะเนี่ยพี่อยากได้แค่น้ำมาดื่มพี่ถึงน้ำหนูก็อยากกินน้ำไปตุ้มเลยนะแต่ว่าที่เต็มแล้วอ๋อมันจะปากยังไงล่ะเนี่ยที่ก็เต็มแล้วโอ้นี่ก็ผืนใหญ่ด้วยเฮ้ยจะมีคนอยู่บ้านไหมเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านมั้งตากผ้าแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกแดดดีแบบเนี้ยตากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแล้วเราก็ค่อยมาเก็บขนมมาเยอะเลยอ่ะพี่ฟิล์มจริงคืนนี้มีอะไรให้กินแล้วใช่เฮ้ยฟิวใครเอาผ้ามาตากหน้าบ้านเราอ่ะนั่นดิมักง่ายจริงๆนี่บ้านเรานะนั่นดิทำนี้ได้ไงอ่ะนี่มันผ้าใครอ่ะฟิวคุ้นๆนะพี่ฟิล์มเหมือนของมันของพี่โบเลยอ่ะจริงด้วยฟิวพี่เคยเห็นพี่โบเอาผ้าพวกนี้มาตากหน้าบ้านเขานะแต่ทำไมวันนี้เขามาตากหน้าบ้านเราอ่ะนั่นสิใครเขาซักผ้าแล้วมาตากบ้านคนอื่นจริงพี่ว่าเราไปถามพี่โบกันป่ะหุยดีอ่ะอุ๊ยโรแมนติกน่ารักอ้าวใครมากดกิ่งเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้นัดใครไว้นี่นาว่าไงฟิล์มฟิลมีอะไรหรอพี่โบผ้าที่ตากหน้าบ้านหนูอ่ะใช่ของพี่ไหมก็ใช่ของพี่เองอ่ะทำไมพี่โบไม่ตากบ้านตัวเองล่ะทำไมต้องมาตากบ้านหนูด้วยก็แดดอ่ะมันมาไม่ถึงบ้านพี่เห็นไหมเนี่ยแต่แดดอ่ะมันมาบ้านฟิล์มฟิลพี่ก็เลยไปตากแป๊บเดียวเองแต่ฟิล์มว่ามันไม่เหมาะสมนะพี่ไม่เหมาะสมอะล่ะคิดมากนะก็แค่เอาผ้าไปตากเองแต่นี่มันบ้านพวกหนูนะพี่โบขนาดพวกเราเองอ่ะยังไม่เคยเอาไปตากแบบนี้เลยมันดูไม่ดีจริงๆนะพี่โบโอ้ยอะไรนักหนาแค่ตากผ้าทำไมคนสมัยเนี้ยใจแคบจังคนหมู่บ้านเดียวกันจะแลนักหนาก็แค่ตากผ้าทำเป็นไม่พอใจคนเนี้ยใจแคบเนี่ยก็ใจดำก็ถ้าพี่อ่ะลากเราตากผ้ามาไว้หน้าบ้านหนูให้มันโดนแดดหนูก็ไม่อะไรกับพี่หรอกแต่พี่เล่นเอาผ้ามาตากตรงรั้วบ้านหนูเลยอ่ะ
มันดูไม่น่ารักอะดิพี่เดี๋ยวไปเก็บให้ก็ได้จะอะไรกันนักหนาแค่ตากผ้าแค่เนี้ยคนสมัยเนี้ยใจดำเขาว่าเสมือนเราผิดเลยฟิวนั่นดิฟิล์มแย่มากเลยอะไปพี่ฟิล์มเข้าบ้านกันสวยแล้วโอ๊ยสายแล้วด้วยนัดเพื่อนไปด้วยรีบไปดีกว่าสวยอ้าวเฮ้ยใครเอาผ้ามาตากแบบนี้เนี่ยบ้านตัวเองไม่ตากฮะแบบนี้ไม่โอเคเลยเนี่ยมาตากหน้าบ้านเราได้ไงเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าใครมาตากมันจะด่าให้บ้านตัวเองไม่มีให้ตากเลยไงมาตากหน้าบ้านคนอื่นแบบเนี้ยนี่มันของใครกันนะเนี่ยอย่าให้รู้นะของเราสองคนเองค่ะพี่แล้วทำไมไม่ตากบ้านตัวเองล่ะทำไมต้องมาตากหน้าบ้านพี่ด้วยก็เห็นว่าหน้าบ้านพี่มันว่างหนูก็เลยเอามาตากพี่ว่ามันไม่เหมาะสมนะฟิล์มไม่เหมาะสมอะไรกันเหรอพี่คิดมากน่ะก็แค่ตากผ้าเองอย่างงหน่อยเลยพี่โบพวกหนูอ่ะแค่เอาผ้ามาตากเองไม่ได้ทำอะไรเสียหายสักหน่อยแต่นี่มันหน้าบ้านพี่นะทำไมน้องๆทำแบบเนี้ยโอ้ยจะอะไรนักหนาแค่ตากผ้าใจแคบจังคนสมัยนี้คนหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆแค่ตากผ้าเองทำเป็นไม่พอใจใจแคบใจดำคำพูดมันคุ้นๆนะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะเวลาคนอื่นเอาผ้ามาตากหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ชอบอ่ะมันดูไม่ดีเลยจริงๆดูสิทัศนวิสัยแย่พวกเราก็เหมือนกันค่ะพี่ที่พวกเราทำแบบเนี้ยก็อยากให้พี่โบเห็นใจพวกเราบ้างพี่เข้าใจความรู้สึกของเราสองคนแล้วใช่ไหมพี่เข้าใจแล้วไม่มีใครชอบหรอกเอาเสื้อผ้ามาตากไว้หน้าบ้านอ่ะเมื่อวานที่พี่ว่าน้องๆไปอ่ะพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่แค่พี่เข้าใจเราสองคนอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วถ้าวันหลังพี่โบจะเอาผ้ามาตากพี่โบก็แขวนเราแล้วก็ล่ามมาไว้หน้าบ้านก็ได้ค่ะแต่อย่าเอามาตากตรงรั้วแบบเมื่อวานหนึ่งนะพี่มันดูไม่น่ารักเลยได้จ้าป้าฟิวยกผ้ากับหน่อยยกฝั่งนี้พี่ถือฝั่งนี้ไปไม่น่าเลยเราอายเด็กไหมเนี่ยเกิดเป็นคนไม่ควรเห็นแก่ตัว